ล่อยมือที่เคยเหนี่ยวรั้งแม้ใจน้องต้องพังสลายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีอะไรเหรอผู้กองสถานีตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนตายอีกแล้วครับสภาพศพถูกฆ่ากินไส้คล้ายกันกับหลายศพที่ผ่านมาผมอยากจะเชิญคุณเทพชัยไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันครับผมว่าจะไปถามข่าวอยู่เหมือนกันครับตอนที่ผู้กองเข้ามาบ้านผมนี่ข้างนอกเห็นใครบ้างไหมครับไม่เห็นใครนี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับนี่เฮาเฮ็ดหยังลงไปแน่ตอนบ่ฮู้โตฮู้แค่นี้ยังอับอายขนาดนี้ถ้าเฮ็ดลงไปหลายกว่านี้สิอับอายปานใดเสื้อผ้าเปียกเป็นหยังมาพาดที่มือหม่องนี่นี่มันเกิดอีหยังขึ้นแน่คืนนี้คุณหาผมที่บ้านบอกว่าชาวบ้านไล่จับผีปอบที่ออกอาละวาดคุณกลัวก็เลยขอมาพักที่นี่เป็นไปได้จังไหนจ๊ะที่คอยสิมาขอหลับขอนอนเฮือนคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้ชาย2ต่อ2โถเวียงคอยจะยินมาว่าไอ้แดงถูกฟันแผลใหญ่แล้วไปตามีแม่หมองามตามากษารักษาอีทาใดบ่ฮอดเคิงขึ้นใส่แตกทะลักตายหงแล้วบักน้อยลูกไอ้แดงน่ะมันก็เอาแต่ห้องให้มันบ่มีคนมาทําลายพ่อมันเด็กน้อยมันตัวบ่เป็นดอกแล้วเด็กน้อยมันบอกว่ามันเห็นผู้ร้ายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นแล้วเฮ้ยคอยประมาทเองถ้าคอยจัดการมันตั้งแต่คืนนั้นป่านนี้หมู่บ้านเฮาคงสงบสุขแล้วเสียดายสายศิลป์คอยกำลังสิหัดข้อมันมาให้คอยอยู่แล้วเถวียงเจ้าบอกว่าเจ้าเอาสายศิลป์หัดคอมันแม่นบ่แม่นแล้วหัดอย่างแห้งเลยล่ะถ้าจังสั่นที่ข้อมันก็ต้องมีห้อยแน่ๆที่เป็นผีปอบไอ้งามตาเวียนวะคอยขอขมาแก่ผีฟ้าเทพเวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงได้อโหสิกรรมให้แก่ความผิดบาปของคอยนำบ่ว่าสิเหตุพังพาดไปด้วยเจตนาก็ดีบ่เจตนาก็ดีขอผีฟ้าเทวาจงคุ้มครองอย่าให้คอยไปเหตุสิ่งใดให้สินขาดสิ้นเพศพรหมจรรย์เธออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิหยุดสวดมนต์อยู่นี่ย่างตาสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิคอยบอกให้หยุดสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมีอย่างแสงเงินมึงมาต้องมาตีหน้าสื่ออีเอิบมึงไปจับผีปอบลงมานี่จ้ะลงมานี่เลยง่ามตามานี่อย่างกันอันนี้โอ๊ยโอ๊ยนี่นี่พาคอยไปใส่ปล่อยมานี่มานี่เลยโอ๊ยนี่ปล่อยเถาเวียงเฮ็ดพิธีตรวจดวงวิญญาณปอบที่ญาติคอหาง่ามตาว่าข้าไอ้แดงได้จังได
เมื่อคืนนี้ไอ้งามตามันอยู่ที่ไสงามตานอนอยู่ที่บ้านผมครับคอยจะต้องสร้างพลังให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อรับมือกับพวกล่องดีทั้งหลายพวกคอยมาฝากเนื้อฝากตัวจ้าคอยบ่ได้เฮ็ดผีปอบบ่แต่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิจบลงเพราะเจ้าอายเทพทาอยู่มองนี่ก่อนเด้อคอยสิไปหานามหาทาหาของกินมาให้เจ้าหลวงนั่นเนาะที่รู้ไปหยิบกุ๊กคนของข้าไปเจ้าหลวงจะเสกสมรสกับไม่คนอื่นบ่ได้เนาะเจ้ามีสิทธิ์จะมาห้ามกันเอาตัวมันไปลงโทษข้าบ่มีวันอโหสิกรรมเฮือกขิงแน่เจ้าหลวงคำเมืองเมื่อใดที่เจ้าดื่มสาโถจงตายด้วยความตกทรมานขอให้เจ้าเป็นพูดผีปีศาจไปจวกกับจวกกันเจ้าระวังตัวให้ดีพี่ขอพายถึงจริงเว้ยไปหลังเที่ยงคืนครูห้ามออกไปทั้งนอกเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นไข่หน้าหนีกูจะฆ่ามันทั้งหมดพูดรัตติการคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกยอมปล่อยมือที่เคยเหนี่ยวรั้งแม้ใจน้องต้องพังสลายย้อนไว้ยื้อไว้นานเท่าใดฉากสุดท้ายก็คือจากลาหากเขามีเวลาชั่วคืนห้ามขัดคืนทุกคำสั่งฟ้าโชคชะตาบ่ได้คิดให้เฮาคู่กันไอ้เปรียบดวงตะเวนสดใสน้องเป็นได้แค่คืนมืดมนเฮาต่างกันเหมือนผีกับคนต่างกันเหมือนนรกสวรรค์แม้ใกล้กันแค่มือเอื้อมไปก็ห่างไกลเหมือนกำแพงกันไม่มีวันอยู่ข้างเคียงลมขอฝากแฟนๆปอบผีเจ้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้กับ YouTube ทางช่อง8ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ